วัสดีครับคุณบรรทูลวิกฤตการเศรษฐกิจปี2540ผ่านไปก็เกือบ15ปีแล้วธนาคารกสิกรไทยเรียนรู้อะไรเรียนรู้บทเรียนอะไรจากวิกฤตการเศรษฐกิจปี2540บ้างครับก็อย่านึกว่าธนาคารใหญ่จะไม่เป็นไรได้ทุกขนาดก็มีสิทธิ์ที่จะเสียหายถึงขั้นอาจจะไม่รอดก็ได้วันนั้นเคยคิดไหมครับว่าวิกฤตมันจะใหญ่ขนาดนั้นก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของทุกคนในช่วงเวลานั้นนะฮะที่จะต้องจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจระดับชาติซึ่งไม่มีใครในเวลานั้นจะพูดได้ว่าเคยมีประสบการณ์ที่ทำอย่างนี้มาก่อนตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาถึงคนเดินเท้าทุกคนเจอลักษณะอย่างนี้เป็นครั้งแรกด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็หาทางทำความเข้าใจกับโจทย์ที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็หาทางแก้กันมาก็แก้กันมาได้ขั้นหนึ่งครับอะไรเป็นโจทย์ใหญ่ๆในวันนั้นครับโจทย์วันนั้นก็คือว่าระบบการเงินล้มคือสิ่งที่เขาบอกระบบการเงินล้มไม่ใช่ประเด็นเรื่องของทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไปบริหารจัดการทุนสำรองเกิดความเสียหายอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะฮะก็เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดเนี่ยได้ปล่อยสินเชื่อไปในธุรกิจซึ่งในที่สุดแล้วว่าจะไม่สามารถเอาเงินมาคืนได้เพราะว่าธุรกิจกู้เงินไปเกินความเป็นจริงแล้วก็ออกไปในลักษณะของไปสร้างราคาซึ่งในสุดแล้วมันจะไม่มีใครซื้อในราคาต่างๆเหล่านั้นเพราะงั้นเงินกู้ที่เอาไปเนี่ยจะสูงจำนวนไม่น้อยอันนี้ก็หมายความว่าทุนของระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ถูกทำลายไปเกือบหมดก็แบ่งเป็นสองพวกพวกที่บาดเจ็บจนกระทั่งไม่รอดก็คือทุนหมดสิ้นเชิงกับพวกที่บาดเจ็บสาหัสแต่ว่าในที่สุดกระสือกระสนรอดมาได้เช่นธนาคารกสิกรไทยแล้วก็อีกหลายแห่งที่เป็นลักษณะอย่างนั้นในระหว่างทางธุรกิจก็ล้มระเนระนาดผู้คนก็ตกงานสินค้าแพงขึ้นเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นพรวดไปถึงเกือบ50บาทต่อ1ดอลลาร์คือทั้งประเทศจนลงนั่นก็คือเป็นความตกใจยังไม่เคยคิดกันมาก่อนว่าประเทศไทยจะเป็นได้ถึงขนาดอย่างนี้เวลาคนพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยคนก็จะนึกถึงวันที่ประกาศลอยตัวค่าเงินบาท2กรกฎาคม2540ได้ข่าวว่าวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทางแบงค์ชาติโทรไปปลุกตั้งแต่เช้ามืดตีสี่ตีห้าอยากจะให้เล่าเกร็ดประวัติศาสตร์บันทึกไว้หน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนะฮะก็โทรมาตอนตีสี่ที่บ้านก็แม่ครัวรับโทรศัพท์ก็หาว่านี่มันบ้าแม่ครัวกล้าปลุกไม่กล้าปลุกแล้วไปประชุมกับทันไหมก็ทันที่สุดแล้วทำยังไงก็ไม่กล้าปลุกกับก็ตอนหลังก็โทรทางช่องทางอื่นจนทั้งจามเตือนจนได้วันแรกยังไม่เท่าไหร่มันยังช็อกไม่มีใครเข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรเขาไม่ได้ประกาศลดค่าเงินเขาบอกแค่ประกาศลอยตัวแล้วมีนำซ้ำห่างไปยังผ่านไปวันสองวันให้เงินบาทดันแข็งขึ้นก็เลยทุกคนนึกว่าคงไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นปั๊บเดียวมันรวดลงไปถึง 40-50 บาททุกคนก็รู้แล้วว่าคำนวณแป๊บเดียวก็รู้แล้วระบบมันเจ๊งตอนนั้นค่อยพอเริ่มหายจากไอ้ความชาของไอ้ความช็อกแล้วเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดมันค่อยเลยค่อยๆเข้ามาคนทุกคนก็รู้ว่างบของตัวหน้าตาเป็นยังไงไม่ว่าจะส่วนของธนาคารพาณิชย์หรือส่วนของบริษัทที่กู้เงินไปบางคนดูแล้วก็รู้แล้วว่าฉันล้มละลายแน่นอนวันที่แบงค์ชาติถูกนายธนาคารใหญ่ทั้งประเทศมารวมตัวกันวันนั้นเขาคุยอะไรกันบ้างครับก็ไม่ได้คุยอะไรเขาแค่ประกาศว่าเราจะเปลี่ยนระบบแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัวไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นเลยประชุมแป๊บเดียวจบแล้ววันนั้นเนี่ยคิดไหมว่าธนาคารก็เกือบเอาตัวไม่รอดวันนั้นยังตีโจทย์ไม่ออกครับมันยังไม่ได้ตีโจทย์ไปถึงขั้นว่าตายจริงมันจะเป็นเงินบาทมันจะเป็น40-50บาทต่อดอลลาร์อย่างที่ไม่ถึงอ่ะในเมื่อตะก่อนเป็นระบบที่อัตราแลกเปลี่ยนกึ่งๆจะคงที่มาเป็นระบบลอยตัวคนอื่นอาจจะคิดนะแต่ตอนนั้นเรายังไม่เป็นก็ถึงวันที่ค่าเงินบาทมันพอไปถึงคราวนี้แล้วกว่าคราวนี้แล้วถล่มทลายแต่นี่ก็ถล่มทลายแล้วก็ทำการคำนวณกัน
อกถ้าเป็นอย่างนี้ลูกค้าที่กู้ไปจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้คำนวณออกมาก็รู้แล้วว่าล่มละลายวินาทีแรกที่เห็นตัวเลขนั้นตอนนั้นอยู่กับใจตัวเองไงครับก็ตอนนั้นขณะนั้นเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็คิดว่าอ่ะมันก็ต้องค่อยๆแก้กันไปก็พูดปลอบใจไปอย่างนี้ก่อนแต่ไอ้อันที่มันทำให้ทุกคนตื่นขึ้นคือว่าลักษณะที่ว่าไปถอนเงินจากธนาคารอันเนี้ยเป็นภาพที่มันเป็นความเหมือนกะลียุคการที่โคตรแห่ไปทุบสถาบันการเงินเพื่อจะเอาเงินคืนเนี่ยมันคือกะลียุคซึ่งไม่มีใครอยากจะบริหารจัดการในสภาวะอย่างนั้นไม่ว่าจะภาคเอกชนหรือภาครัฐบาลไม่มีใครอยากจะเจอลักษณะนี้เพราะไม่รู้จะตอบคำถามยังไงว่าอยู่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็มันก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ในสุดแล้วสักพักมันก็เข้าใจโจทย์ว่าประเทศมันล้มแต่ถามว่ามีใครรู้ไหมว่าตอนนั้นจะแก้ยังไงคิดไม่ออกรัฐบาลก็คิดไม่ออกเพราะตลาดมันปิดหมดอ่ะเคยมีสักช่วงที่ถอดใจไหมครับไอ้ถอดใจไม่ถอดใจมันก็มึนๆก็ไม่ถึงก็ถอดใจก็ยังมึนๆอยู่แล้วก็ยังคิดว่าหรือมันยังจะมีทางออกแต่ตอนแรกก็ยัง 2-3 เดือนแรกก็คิดไม่ออกเหมือนกันพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็ไอ้คำว่าเพิ่มทุนเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีทีมที่จะศึกษาแต่ว่าไม่ได้ว่ามีสามารถทำได้เดียนทีนะคือจังหวะมันยังไม่ให้แต่อย่างน้อยมันต้องศึกษาล่วงหน้าไปก่อนว่าถ้าสมมติตลาดเปิดเนี่ยเราจะเสนอตัวเองลักษณะอย่างนี้เอกสารต่างๆที่จะเตรียมไปและการตัดสินใจที่จะไปนั้นก็ตอนนั้นก็50-50แม้กระทั่งไอ้คนที่นำเราไปเพิ่มทุนคือ Goldman Sachs เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าพอเขาก็ไม่อยากออกไปแล้วเสียเขาก็เสียชื่อไปด้วยใช่ไหมออกไปแล้วมันขายไม่ออกเนี่ยดีลล้มอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปก็เดินทางไปทั่วโลกเลยเราไปพูดซ้ำทุกวันนึงว่าธนาคารแห่งไทยสถานการณ์เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะแก้อย่างนี้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็โชคดีที่หลังจากผ่านไป2 อาทิตย์เขาซื้อหุ้นคุณปั้นเล่าให้ฟังถึงทุกว่ามันมีทุกอะไรบ้างในเศรษฐกิจไทยสมุทัยเหตุแห่งทุกเนี่ยถ้าเราประเมินย้อนกลับไปอะไรเป็นสาเหตุหลักๆรากฐานของปัญหาทั้งหมดมันมาจากไหนตอนนั้นมันก็ไม่ได้คิดในเชิงธรรมะอะไรมากมายนะก็ล้มอ่ะนะคือวันตื่นเช้ามาวันหนึ่งก็ปรากฏว่าเงินกู้ทั้งหมดของระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยทำท่าจะไม่ได้คืนเป็นส่วนใหญ่ก็หมายความว่าไอ้ส่วนที่จะหายไปก็คือทุนของระบบเมื่อไม่มีทุนธนาคารพาณิชย์ระบบธนาคารพาณิชย์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ผสมโรงด้วยการที่เกิดความตื่นตระหนกในสถาบันการเงินหลายแห่งที่คนเนี่ยไปเคาะประตูจะถอนเงินถ้าคนไปถึงขั้นนั้นเนี่ยสถาบันเงินนั้นก็ต้องล้มในวันนั้นเลยคือรัฐบาลต้องเอาเงินของรัฐบาลก็คือเงินภาษีประชาชนในอนาคตนั่นแหละใส่แทนความเสียหายที่มิฉะนั้นจะไปตกอยู่กับผู้ฝากเงินส่วนเจ้าของหุ้นของธนาคารไม่ต้องพูดถึงถ้าถึงจุดหนึ่งก็คือศูนย์หลายธนาคารก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นมันเหตุการณ์มันประดังมาหลายอย่างด้วยกันธุรกิจล้มผู้คนตื่นตระหนกจะถอนเงินจากระบบสถาบันการเงินซึ่งเป็นสภาวะการที่น่ากลัวมากมันหมดสิ้นซึ่งความน่าเชื่อถือสินค้าก็แพงโดยปริยายเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนของไทยไม่เหลือแล้วนะฮะที่สำคัญคือไม่มีใครรู้ว่าต้องทำยังไงทุกคนต้องมาคิดโจทย์กันเป็นครั้งแรกในชีวิตนักวิชาการจำนวนหนึ่งชี้ปัญหาของสาเหตุวิกฤตเศรษฐกิจว่าเป็นเพราะว่าเราเปิดเสรีทางการเงินให้ธนาคารสามารถกู้เงินราคาถูกจากต่างประเทศได้ในช่วงนั้นโดยที่ไม่ปรับอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสมอันนี้คุณปั้นเห็นยังไงครับมันเป็นสาเหตุของวิกฤตไอ้ชี้มันง่ายมันมีนิ้วมันก็ชี้ได้นะแต่คนที่จะแก้ปัญหาเนี่ยแล้วคนที่จะต้องจัดการมาตลอดทางเนี่ยมันไม่ได้เห็นภาพชัดเหมือนตอนจบไอ้ตอนจบนะมันเห็นภาพชัดแล้วมันก็ชี้ได้ทั้งนั้นมันเหมือนกับชี้ไอ้ศพที่มันตายแล้วอะแต่ไอ้ตอนที่มันป่วยมันเจ็บหรือมันอะไรมันดูไม่ออกทันทีไอ้ตอนที่ไอ้คนที่ทำดำเนินการมาก็นึกว่าตัวเองทำดีนึกตัวเองว่ากำลังปลุกให้เศรษฐกิจกำลังฟื้นแล้วตอนนั้นก็ดีใจกันประเทศไทยเศรษฐกิจโต 11% 12% อะไรอย่างเงี้ยก็นึกว่าเป็นกำลังจะวิเศษกำลังจะบรรเจิดกันแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเกิดความเป็นจริงแต่ตอนนั้นจะใครไปพูดก็ไม่มีใครฟังก็จะหาว่า
ขัดลาภบ้างหาว่าไม่มองไปไกลไม่มีวิสัยทัศน์ใช่ไหมทุกวันนี้ก็พูดอย่างนี้นะเวลาจะทำอะไรแล้วมีคนไปขัดก็จะบอกว่าหาว่าไม่มีวิสัยทัศน์แต่เวลาผ่านไปเนี่ยมันถึงได้รู้ว่าจริงที่ทำไปเนี่ยมันพอดีหรือมันเกินพอดีถ้า 2,540 เนี่ยก็พิสูจน์ได้แล้วว่ามันเกินพอดีแต่ตอนที่ทำไม่มีใครรู้ว่าความพอดีอยู่ตรงไหนอาจจะมีคนเตือนนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันถูกกลบไปด้วยเสียงของความชัยโยโห่ร้องของการทำกำไรในราคาหุ้นราคาที่ดินต่างๆซึ่งตอนนั้นก็สนุกสนานวันนั้นตัวคุณป้านเองมองเห็นไหมครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี40มันจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้เห็นชัดทั้งหมดนะฮะแต่ก็เห็นลักษณะที่ว่าเอ้ยทำไมมันขึ้นกันพรวดพราดมันเหมือนคนรถเวลาขับเร็วอ่ะมันก็ยังขับเร็วอยู่แต่ว่าในใจนึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันอะไรสะดุดนึงมันพลิกคว่ำไม่เนี่ยอะไรทำนองเนี้ยแต่ตัวเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ว่าไอ้วิกฤตหน้าตามันเป็นยังไงก็เจอเป็นครั้งแรกในชีวิตตัวเองเหมือนกันแล้ววันนั้นพอเจอแล้วเราอยู่กับมันยังไงครับแล้วเราสู้กับมันยังไงกสิกรทำอะไรบ้างก็ทำเหมือนที่คนอื่นทำคือประคองถ้ามันยังไม่ตายบางคนประคองมันไม่ทันแล้วมันตายคือความเสียหายมันเหมือนคนบาดเจ็บหนักเกินไปมันก็ใช้ความพูดว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เสียชีวิตไปถ้าเป็นสถาบันการเงินก็คือว่าความเสียหายจากหนี้เนี่ยมันมากจนกระทั่งไอ้กองทุนเนี่ยมันก็ไม่เหลือแล้วแล้วมันก็ไม่มีเงินที่ไหนจะมาเพิ่มทุนในวันเวลาเช่นนั้นบวกกับคนเกิดความตื่นตระหนกไม่เชื่อขึ้นมาเอาเงินคืนเดี๋ยวนี้ก็ล้มวันนั้นเลยนะอุปมาอุปไมยก็อย่างนั้นแต่เพิ่นธนาคารใหญ่ๆเนี่ยก็ยังไม่บาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ถึงกับทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ยังพอพะงาบต่อไปแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงจนกระทั่งภาพออกมาหลังจากนั้นอีกปีหนึ่งไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปเกิดมีภาพว่าเอเชียเนี่ยจะฟื้นเร็วในภาพเนี่ยก็ทำให้เกิดความเป็นไปได้ว่าจะไปเพิ่มทุนแต่การเพิ่มทุนต้องเติมผู้ชุนจากต่างประเทศเท่านั้นเพราะในประเทศไม่มีเงินที่จะเพิ่มทุนอยู่แล้วทุกคนเสียหายหมดนะก็ต้องไปเพิ่มทุนต่างประเทศและแต่เหตุผลเดียวที่ไปเพิ่มทุนต่างประเทศได้ซึ่งธนาคารกสิกรไทยและก็ในเวลาอันใกล้ตามด้วยธนาคารกรุงเทพนั้นเนี่ยก็เพราะมีความเชื่อในตลาดทุนสากลว่าเอเชียโดยรวมจะฟื้นเร็วที่พูดกันติดปากว่าเป็นรูปตัว Vซึ่งก็ทำให้สามารถเพิ่มทุนได้เพราะถ้าเขาไม่เชื่อว่าภูมิภาคเอเชียยังไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยหรือธนาคารกสิกรไทยถ้าเขาไม่เชื่อว่าภูมิภาคเอเชียจะฟื้นเนี่ยไม่มีทางที่เจ้าของเงินพวกนั้นเขาจะใส่เงินเข้ามาในการเพิ่มทุนของบริษัทอะไรก็ตามที่มาจากเอเชียซึ่งเอิญธนาคารกสิกรไทยเป็นบริษัทแรกที่ออกมาจากเอเชียหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ2540ที่จะมาหาเงินทุนแบมือขอเข้าทั่วโลกว่ามาเพิ่มทุนในธนาคารกสิกรตอนนั้นทำไมกสิกรคิดได้ก่อนที่อื่นครับมันก็ไม่ได้คิดได้ก่อนที่อื่นก็มันก็คิดไปหลายๆคนมันก็คิดกันไปแต่ว่ามีใครกล้าลุกไปทำหรือไม่กล้าลุกไปทำเท่านั้นน่ะบางคนก็จะอยู่ในลักษณะที่หลอกตัวเองซะด้วยซ้ำไปว่ามันยังไม่ถึงก็เป็นอะไรหรอกไม่ถึงก็ลุกขึ้นไปเพิ่มทุนเพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีการที่จะต้องเพิ่มทุนในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยลักษณะใหญ่ๆอย่างนี้นะเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยใช่ไหมแล้วทุกคนก็หลอกตัวเองว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆครั้งนั้นเป็นการเพิ่มครั้งใหญ่ที่พลิกสถานการณ์ของระบบการเงินของประเทศคือสามารถดึงเงินก้อนใหญ่เข้าประเทศได้ในระดับทุนของธนาคารพาณิชย์คือเข้าที่ธนาคารธนาคารกสิกรไทย830ล้านเหรียญก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ 32,000 ล้านบาทก็เป็นเงินใหญ่ที่สุดที่เคยเข้ามาในบริษัทอะไรในประเทศไทยแต่ภายในหนึ่งเดียวธนาคารกรุงเทพก็ไปได้มาพันกว่าล้านเหรียญเพราะว่าธนาคารก็ใหญ่กว่าแล้วทุนต้องเพิ่มมันมากกว่าก็ปาก็ไป45,000ล้านเหรียญคร่าวๆดังนั้นก็เป็นการพลิกเกมมาขั้นหนึ่งตรงที่ว่ามันยังมีเงินเข้าประเทศไทยแทนที่จะบอกว่ามันหมดสิ้นสลายแล้วไม่จริงนะแต่หลังจากเพิ่มทุนไปเนี่ยแค่3เดือนเนี่ยไอ้สิ่งที่ตลาดทุนสากลเดิมคาดหวังไว้ว่าเอเชียจะฟื้นเร็วเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่จริงเป็นฝันสลายแล้วมันไประเบิดที่อินโดนีเซียพออินโดนีเซียระเบิดทุกคนก็บอกว่าไอ้ที่วาดฝันไว้ว่าเอเชียไม่ถึงกับหนักหนาจนเกินไปเนี่ยไม่จริงแต่เงินเข้าประเทศแล้วพูดง่ายคือเขาซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพกับธนาคารกสิกรไทยไปแล้วเอาคืนไม่ได้เงินนั้นเข้ามาอยู่ในระบบการเงินไทยแล้ว
แต่ถ้ารออีก3เดือนรอให้อินโดนีเซียล้มก่อนก็จบทั้งประเทศไม่ต้องเพิ่มทุนกันสักแม้แต่ธนาคารเดียวนะฮะและที่ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพยังเป็นอยู่ในลักษณะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเหมือนมีช่องนิดเดียวแล้วหลุดผ่านเข้าไปได้แต่คนอื่นไม่ทันแล้วนะฮะธนาคารอื่นในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถเพิ่มทุนในลักษณะที่ธนาคารกรุงเทพกับธนาคารกสิกรไทยทำได้ต้องไปหาช่องทางอื่นต้องโดยรัฐบาลหนุนอะไรต่างๆพวกนั้นเพราะว่ามันตลาดมันปิดแล้วตลาดมันเปิดแค่แป๊บเดียวตอนที่มันยังมีความเชื่อหลงเหลืออยู่บ้างในตลาดทุนต่างประเทศว่าเอเชียจะฟื้นเร็วที่ใช้คำว่า V shape เนี่ยไม่แต่ในสุดแล้วไม่ใช่ V อ่ะมันเป็นตัว U ยาวเลยยังดีนะครับไม่เป็นตัว L ฮะณวันนั้นวันที่ตัดสินใจไปสู้ด้วยการเพิ่มทุนในต่างประเทศนอกจากความเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวเป็นรูปตัว V แล้วเราคือกสิกรเนี่ยมีอะไรไปขายเขาตอนนั้นใช้ยุทธศาสตร์เราไม่มีคือกสิกรโดยตัวเองไม่มีกสิกรไทยก็ต้องขายว่าประเทศไทยจะฟื้นใช่ไหมฮะส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นไม่ใช่กสิกรไทยธนาคารกสิกรไทยคนเดียวรัฐบาลไทยก็ต้องไปขายใช่ไหมฮะแล้วก็ผู้นำของรัฐบาลของเอในภูมิภาคเอเชียก็ต้องไปขายความคิดนี้ไม่งั้นเงินจะไม่ไหลกลับมาในภูมิภาคนี้ใช่ไหมฮะแต่นี้พอมีความเชื่อนั้นนี่ก็แสดงว่ามีโอกาสขายของได้เขาถึงมาซื้อหุ้นเขาซื้อหุ้นธนาคารกสิกรไทยไม่ใช่เพราะว่าเขาเชื่อธนาคารกสิกรไทยไม่ว่าเราจะเสนอตัวเองว่าดูดียังไงก็ตามแต่เราก็ต้องเสนอตัวเองตามความเป็นจริงนะจะไปพูดเกินความเป็นจริงมันไม่ได้ก็ไปหลอกเขาแต่ถ้าเขาไม่เชื่อว่าประเทศไทยจะฟื้นไม่มีทางที่เขาจะซื้อหุ้นธนาคารกสิกรไทยหรือหุ้นธนาคารกรุงเทพได้แต่ว่ามันกลับไปก็คือว่าเขาประเมินผิดอย่างคนที่ซื้อหุ้นเนี่ยมันก็มีบางที่ถูกเสนอขายหุ้นบางคนก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเขาก็ไม่ซื้อต่อให้เขาบอกว่าเราไปทำตัวเองดีที่สุดเท่าที่ธนาคารหนึ่งจะทำตัวเองได้แต่เขาก็บอกว่าเสียใจด้วยเขาไม่เชื่อว่าเอเชียจะฟื้นเร็วเพราะงั้นเขาไม่กล้าใส่เงินเข้ามาเพราะงั้นเดี๋ยวใส่เข้ามาแล้วมันไม่ได้คืนเขาก็จะมีความผิดในฐานะผู้จัดการในเงินทุนพวกนั้นแต่มีบางคนเชื่อบางคนเชื่อก็ซื้อพวกนั้นก็ทายผิดแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราไปโกหกเขาเราเล่าความจริงของสถานการณ์ของธนาคารกสิกรไทย NPL จะขึ้นไปถึงเกือบจะ 40% เราก็ต้องวาดภาพให้ดูอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาเชื่อเองว่ามันคงฟื้นคือเอเชียกับไทยคงจะฟื้นเพราะงั้นไอ้ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยก็คงจะฟื้นไปด้วยเพราะงั้นไอ้หุ้นที่ซื้อในวันนั้นเนี่ยก็คงจะได้ราคาดีกว่าวันนั้นก็ขายได้ในราคา88บาทได้เงินก้อนนั้นมาแล้วล็อกใหญ่กสิกรตอนนั้นฟื้นหรือยังหรือว่ากสิกรต้องปรับอะไรบ้างยังต้องเพิ่มอีก2รอบครับแต่เพิ่มรูปแบบอื่นเพิ่มเป็นสลิปอะไรพวกอย่างเงี้ยคือเป็นลักษณะใหม่ๆซึ่งแต่ก่อนนึกไม่เคยคิดว่าต้องทำอย่างนี้ก็เผอิญธนาคารในประเทศไทยก็มีนโยบายที่จะประคองจะมาไม่ฟันให้ล้มหมดทันทีบางอันล้มมันช่วยไม่ได้เพราะว่าคนไปเคาะประตูจะเอาเงินเนี่ยอันนั้นไม่มีใครช่วยอะไรได้มันเหมือนหัวใจมันวายทันทีมันทนไข้มันต้องตายส่วนที่เหลือนี่ก็พอประคองไปไม่ถึงกับว่าจะต้องมาตัดทุนกันแบบรุนแรงแล้วอะไรเพิ่มทุนได้เช่นไปเพิ่มแบบสลิปหรือแคปอะไรของที่ธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารกรุงเทพทำเนี่ยโอเคยอมให้ทำซึ่งปัจจุบันไปเพิ่มทุนอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมให้ทำละคือแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มุมมองไม่เหมือนกันตอนนั้นก็ต้องอรุ่มอร่วยไม่งั้นธนาคารพาณิชย์มันไม่มีทางออกแล้วธนาคารพาณิชย์ล้มมันก็จะมีปัญหาใส่รัฐบาลซึ่งไม่อยากจะจัดการในสภาวะซึ่งระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดล้มโครมลงมาเลยล้มไปครึ่งหนึ่งเขาก็จะตายอยู่แล้วเป็นล้มทั้งหมดเลยมันก็รับไม่ไหวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอื้ออำนวยให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยที่ยังพอไม่สาหัสถึงแก่ชีวิตเนี่ยได้มีโอกาสเพิ่มทุนแล้วก็ค่อยๆไต่กลับขึ้นมาใช่ไหมแม้กระทั่งโครงการ14สิงหาซึ่งรัฐบาลค้ำประกันส่วนหนึ่งเนี่ยให้เข้าเป็นทุนชั้นหนึ่งเนี่ยที่เรียกเป็นหุ้นชั้นหุ้น prefer stock นะฮะหุ้นที่เหนือกว่าหุ้นสามัญเนี่ยก็เป็นลักษณะของการอลุ่มอล่วยให้สถาบันการเงินที่เหลืออยู่เนี่ยซึ่งเพิ่มทุนตามปกติไม่ทันเนี่ยเพราะไอ้ตอนนั้นไอ้หน้าต่างมันปิดไปแล้วเนี่ยยังมีโอกาสเพิ่มทุนมันก็ย้อนหลังกลับไปก็กลายเป็นว่าโดยรวมนโยบายก็เรียกว่าใช้ได้คือรักษาระบบธนาคารพาณิชย์ไว้ไม่ให้ล้มไปทั้งหมดแต่ว่าไอ้มาตรการพวกนั้นหรือไอ้สินค้าพวกนั้นของสินค้าทุนพวกนั้นเช่นสลิปเช่นแคปเนี่ยไปขอวันนี้รัฐบาลก็ไม่ทำให้หรอก
ขาบอกถ้าเพิ่มก็ต้องเพิ่มตามปกติไม่ต้องมาเพิ่มลักษณะแบบพันทางหรือว่าเป็นอนุพันธ์กึ่งๆอนุพันธ์แบบนี้งั้นแต่ละจังหวะเวลาเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่จะใช้นโยบายให้สอดคล้องกับในจังหวะเวลาต่างๆพวกนั้นนั่นก็คือประวัติศาสตร์ของการฟื้นระหว่างทางนั้นก็ธนาคารพาณิชย์ก็ลดต้นทุนปลดคนออกไปจำนวนหนึ่งแล้วก็แก้หนี้สินอะไรกันไปก็อย่างที่ทำอยู่คือไม่โตไปประมาณสัก 3-4 ปีคุณท่านพูดถึงตรงนั้นพอดีก็อยากจะชวนคุยต่อว่าหลังจากที่เราไปเพิ่มทุนได้เม็ดเงินไหลเข้ามาแล้วในตัวของกสิกรเองเนี่ยมีการปรับตัวเองอย่างไรปรับองค์กรอย่างไรปรับวิถีการทำธุรกิจอย่างไรคือปล่อยกู้ตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่มีเพราะงั้นธนาคารไม่มีรายได้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายต้องทำยังไงครับตอนนั้นก็ต้องบอกว่าไม่มีรายได้มันก็ต้องออกเป็นขาดทุนมีแต่รายจ่ายก็ต้องประหยัดให้มากที่สุดผู้คนถ้าถึงจุดหนึ่งก็อาจจะต้องมีข้อเสนอจากกันโดยดีอะไรทำนองนี้ก็มีไปจำนวนหนึ่งแล้วก็แก้หนี้สินเรื่องใหญ่ใน 2-3 ปีหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ2540เนี่ยคือการแก้หนี้แก้หนี้ก็มีปัญหาคนก็หนี้เยอะก็ไม่อยากบอกจ่ายหมดไม่ได้ฉันล้มละลายก็ต้องเจรจาต่อรองกันไปก็มีรูปแบบต่างๆของการแก้หนี้ลดลงครึ่งหนึ่งเจ็บคนละครึ่งหรือบางอันก็มันก็ต้องล้มละลายไปหรือไม่ก็ต้องเจอกรณีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะไรพวกนี้มันก็เป็นลักษณะที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นจะเจรจากันอย่างไรวิธีการปรับตัวและการปฏิรูปตัวเองของกสิกรถ้าเทียบกับแบงก์อื่นๆในประเทศไทยมีอะไรที่เราทำแตกต่างจากเขาบ้างครับก็พอๆกันทุกคนรัดเข็มขัดไม่จ่ายโบนัสช่วงนั้นก็มีช่วงหนึ่งที่จะต้องบอกกับพนักงานแล้วเราก็เป็นคนบอกเองอะนะบอกว่าไม่มีโบนัสมีเงินเดือนก็บุญนักหนาแล้วทุกคนก็ต้องยอมรับว่าสภาพมันเป็นอย่างนั้นเงินเดือนไม่ขึ้นขึ้นนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ยังดีกว่าอีกหลายคนที่เขาล่มจมไปเลยช่วงเจ็บปวดนี่ยาวนานเท่าไหร่ครับกี่ปีก็2540กว่าจะลืมตาอ้าปากก็3ปีมันค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นไม่ได้มีจุดพลิกชัดๆใช่ไหมฮะมันก็ไม่มีพลิกคือเงินทุนที่ธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารกรุงเทพไปเพิ่มเพราะมันทำให้ระบบการพาณิชย์ไทยเนี่ยไม่ถูกไปเป็นของหนี้เสียของรัฐทั้งระบบแค่ไปแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งแค่นี้ก็จะยังแก้กันไม่หมดเลยของเก่าก็ไอ้ตัวนั้นก็ตัวพลิกตัวสำคัญเลยส่วนที่เหลือก็ค่อยๆเหมือนกับว่าบาดเจ็บสาหัสนี่ก็รักษาแผลก็ค่อยๆฟื้นมาทีละนิดทีละนิดแต่ถ้าตอนแรกไม่ได้ปั๊มหัวใจหรือให้เลือดไอ้จำนวนลากนั้นนะตายหมดตายหมดฟังดูนี่โหดมากนะครับโหดโชคดีด้วยวันนั้นอยู่ช่วงนั้นอยู่ยังไงครับตัวคุณป้านเองเนี่ยดูใจตัวเองยังไงก็ตกใจเหมือนกันนะครับเกิดมาตายไม่เคยเจออย่างนี้แล้วก็ไม่เคยมีใครเรียนหนังสือมาก็เคยไม่เคยสอนไว้ที่จะต้องว่าเวลาระบบมันล้มทั้งระบบเนี่ยแก้ไงทุกคนก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่นายกรัฐมนตรีจนถึงคนเดินเท้าเนี่ยทุกคนก็เจอกันเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นก็ต้องคิดโจทย์แต่ละจังหวะเวลาในรูปแบบต่างๆค่อยๆคลานกันมาคลำผิดบ้างถูกบ้างอะไรต่างๆพวกอย่างนี้